สวัสดีครับผมน็อตนะครับก็จะมาแนะนำอีกทริคหนึ่งนะฮะในการฝึกให้เพื่อนๆก็จะคล้ายๆอันที่แล้วแต่ว่าทีนี้จะเป็นการไล่กลับโอเคเป็นไงเดี๋ยวลองดูครับก็จะเป็นประมาณนี้นะจริงๆผมแนะนำไม่ต้องเล่นเร็วนะฮะจริงๆที่ผมเล่นเร็วเพราะว่าผมกลัวคลิปมันยาวจริงๆเล่นกับเมทานอมสักต้องฝึกเล่นช้าๆเลยฮะส่วนใหญ่ที่ผมฝึกแนะนำจะเป็นตั้งแต่60 90 120แล้วก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ฝึกแบบถึงแบบอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเล่นสักได้ความเร็วความคล่องตัวสักประมาณนึงเราไปฝึกอย่างอื่นดีกว่าแล้วเดี๋ยวก็จะเล่นแบบนี้ได้เร็วขึ้นไปเองผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าผมเล่นได้เร็วขนาดนี้โอเคครับเราพบกันใหม่